ปล่อยเบิ้งไฮไลท์การแข่งของทีมชาติลาวในนัดที่ว่าเปิดบ้านเสียกับทางด้านทีมชาติเนปาลไป0-1รวมถึงไปเบิ้งสถิติหลังการแข่งขันและกับบรรยากาศในการแข่งขันเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะก็คือตั้งที่พูดนำกันแล้วว่าทีมชาติลาวสุดใหญ่นะมีโอกาสอยู่แต่ว่าเฮ็ดบ่ได้นะก่อนที่ว่าจะเปิดบ้านเสียกับทางด้านทีมชาติเนปาลไป0-1ในการแข่งบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1โซนอาเซียนนัดที่2อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เมื่อวันที่17ตุลาคม2023ที่ผ่านมานะซึ่งก็เป็นการแข่งในบ้านของสปป.ลาวเฮานั่นเองหลังจากที่ว่านาธมิตรก็เสมอกัน 1-1 อยู่ที่บ้านของทางด้านทีมชาติเนปาลนะในอาทิตย์ที่ผ่านมานะแต่ว่านัดนี้ทีมชาติเนปาลก็ครองเกมได้เหนือกว่าเล็กน้อยกันได้ล่ะตั้งแต่ต้นเกมกันมาแต่ว่าในระยะต้นเกมนาทีที่16ของทีมชาติลาวก็มีโอกาสเกือบได้ประตูจังหวะนี้นะเป็นจังหวะที่ทางด้านทีมชาติลาวได้โอกาสโต้กลับบานมาถึงไมเคิลว่างก่อนยิงบอลเด้ไปเนาะแต่ว่าทางด้านพวกซาบตูทางด้านทีมชาติเนปาลมีปฏิกิริยาที่ดีกว่าสามารถป้องกันไม่ได้จังหวะนี้บาดเสียวซะเหลือเกินนะเดี๋ยวมาเบิ้งอีกหนึ่งจังหวะก็คือจังหวะของทางด้านโจนี่แวนประเสริฐเนาะได้บานในเขตโทษก่อนที่จะยิงแต่ว่าบานลุดเสาออกไปอย่างน่าเสียดายก็ได้จังหวะนี้นะส่วนมาระยะเวลาทีเดียวทีมชาติเนปาลถึงจะครองเกมได้เหนือกว่าและก็มีโอกาสแต่ว่ายิงบ่เข้ากรอบเนาะบ่มีจังหวะจะแจ้งกันปานใดก่อนที่จะจบการแข่งขันเสมอกันอยู่ที่0-0ในครึ่งเวลาทำอิฐมาสู้ครึ่งเวลาที่2นาทีที่53ทีมชาติเนปาลมาได้ประตูขึ้นนำ1-0จากจังหวะการขึ้นเกมฟังซ้ายนะเป็นทางด้านเบอร์14ก็ทางด้านแอนจันวิสตาที่ว่ายิงประตูได้ในนัดทำอิฐส่วนนั้นนี่เพิ่นก็สามารถใส่ความสามารถเฉพาะตัวลากบานไปแทมเส้นก่อนที่ว่าจะจ่ายทะลุซ่องให้กับทางด้านเบอร์21ก็คือทางด้านมานิสแดนกิยิงเข้าไปอย่างสวยงามกระเด็นจังหวะนี้เหตุให้ทีมชาติในบานขึ้นนำไปก่อน1-0ส่วนหลังจากนั้นทีมชาติลาวก็มีการปรับเปลี่ยนเกมเนาะเพื่อว่าจะยากประตูขึ้นมาให้ได้ก็โดยการส่งทางด้านบุญพันจันทร์ม่วนกองกองหน้าตัวเก่งของทีมชาติลาวเฮาที่ว่ายิงประตูใส่ในบานในนัดทำอิฐที่ผ่านมาซึ่งวันนั้นนี่เพิ่นก็ได้ลงสนามเป็นตัวสำรองเนาะเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่ที่บาลัยกันเนี่ยจากนัดทำอิฐหลายคนก็อาจจะเห็นก็ได้ในการปะทะกับผู้รักษาประตูของทีมชาติเนปาลในนัดทำอิฐที่ผ่านมาส่วนนัดที่2ผลก็เฮ็ดได้ดีเนาะถึงว่าจะลงสนามในทางการที่ว่าโบเต็มห้อยนะสามารถช่วยทีมได้หลายจังหวะสามารถเฮ็ดให้เกมบุกของทีมดีขึ้นก่อนที่ว่าจะมาถึงนาทีที่81ก็เป็นทางด้านกีลาบอลสุวรรณีนะได้บาดในเขตโทษเอาลงอย่างสวยงามก็ได้ล่ะก่อนที่ว่าเกียมจะจับยิงแต่ว่าถูกกองหลังของทางด้านทีมชาติเนปาลมาปะทะกันอย่างแหงล้มลงเนี่ยนะเขตโทษโดยที่ว่าไม่ได้ถึงบาดอีหยังกันเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่น่าผิดหวังไปก็นั่นก็คือทางด้านกรรมการนะว่าให้เป็นจุดโทษเพิ่นใจแข็งลังเล็กกล้าซะเหลือเกินเนาะกรรมการพวกนี้กันยังเป็นหนังม้วนเดียวกับคือนาธมิตรนะที่ว่าทางด้านบุญพันจันทร์ก็ถูกสกัดล้มลงในเขตโทษแต่ว่าเขาบ่ได้จุดโทษก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ว่าแฟนบาสเอาลองเอาไปคิดเบิ่งกันแล้วกันเบิ่งจังหวะนี้เราไปคิดกันเบิ่งเนาะว่าสมควรให้จุดโทษหรือบ่จังหวะนี้กับจังหวะที่แล้วในนาทีพบทีมชาติเนปาลอยู่ที่บ้านเนปาลและก็บ้านของสปป.ลาวเฮาก็คล้ายๆกันเนาะและก็เป็นจังหวะนี้นาทีที่90เป็นทางด้านทีมชาติลาวน่าจะได้ประตูสุดๆกันเลยจังหวะนี้เป็นจังหวะเปิดจากลูกเตะมุมเนาะบานมาเข้าหัวของทางด้านกีตาวอนสุบนีมงเต็มๆกันเลยนะแต่ว่าทางด้านพวกซาบตูของทางด้านทีมชาติเนปาลสามารถซุปเปอร์เซฟออกไว้ได้เบิ่งทาดีใจของเพิ่นเนาะด้วยความสะใจที่สามารถป้องกันประตูสำคัญให้กับทีมชาติเนปาลได้เนาะก็ถือว่าทีมชาติลาวก็พลาดได้ประตูกันอย่างเสียดายกันเลยนะซึ่งจังหวะนี้แฟนบาสาวลาวต่างโห่ห้องเสียงกันอย่างคึกคักกันเลยนึกว่าจะเป็นประตูกันละแต่ว่ากันยังบ่เป็นประตูย้อนการป้องกันของพวกซาบตูของทางด้านทีมชาติเนปาลไปอย่างน่าเสียดายสวัสดีหลังจากนั้นก็สู้กันอย่างหนักแต่ว่าบ่มีประตูเกิดขึ้นนะต่างฝ่ายก็ต่างมีโอกาสก่อนที่ว่าจะจบการแข่งทีมชาติเนปาลเอาชนะไป1-0สำหรับสถิติหลังการแข่งก็เป็นทีมชาติลาวครองเกมได้ 46% นะยิงได้7ครั้งในนั้นก็ยิงเข้าเป้าถึง4ครั้งแต่ว่าบ่เป็นประตูส่วนมาสถิติของทีมชาติเนปาลนะครองเกมได้ 54% ยิงไป13ครั้งยิงเข้าเป้าถึง2ครั้งและก็เป็นประตู1ประตูก
ก่อนที่จะจบเกมเป็นไซสนะของทีมชาติเนปาลเอาชนะไป 1-0 เหตุให้ผลรวม2นัดก็ทีมชาติเนปาลเอาชนะทีมชาติลาวไป2-1เหตุให้ทีมชาติลาวหมดสิทธิ์ไปต่อในบาโลก2026ส่วนว่าทีมชาติเนปาลก็ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ของบาโลก2026รอบคัดเลือกในโซนอาเซียนซึ่งจะไปอยู่ในกลุ่ม H นะรวมกับทางนั้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนและกับทีมชาติเยเมนส่วนวันในรอบที่2มันจะแข่งขันในวันที่16พฤศจิกายน2023เป็นต้นไปนะก็ทางติดตามก็แล้วกันผลงานนะส่วนว่าทีมชาติแล้วบ่ได้ไปต่อก็ถือเป็นบทเรียนถือเป็นประสบการณ์ซึ่งอย่างน้อยเฮาก็สามารถบุกไปเสมอทางนั้นทีมชาติได้ผ่านไป1-1ในนัดอินก็สร้างความสั่งเป็นคนลาทั้งหมดกันนะทางคือฝึกนักเตะก็ถือว่าเป็นลาสามารถเฮ็ดได้นะก็พัฒนาต่อไปเบิ่งกันยาวๆเนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันดีสุดท้ายก็ขอขอบใจชาวลาวแฟนบาสชาวลาวเนาะที่ว่าไปห่มสมห่มเสียในสนามในนัดดังกล่าวนัดที่ว่าทีมชาติลาวเปิดบ้านเสียให้กับทางด้านทีมชาติเนปาลไป0-1มีแฟนบาสเขาส้มถึง 9,000 กว่าคนก็เกือบ 10,000 คนก็ถือว่าห่างหายกันไปโดนเตะกันกับบรรยากาศเอานี่ในทีมชาติลาวส่วนใหญ่อยู่ที่สนามกีฬาสากลแฟนบาสหลายๆคนขอขอบใจกันก็แล้วกันปิดท้ายกันที่บรรยากาศแฟนบาสไปเบิ่งในสนาม